เดี๋ยววันนี้นะคะเรารับฟังว่าเกศกับอาจารย์เนี่ยเราเป็นนักมังสวิรัติทานอาหารวันละหนึ่งมื้อไม่ทานไข่แล้วเราไปอยู่ได้อย่างไรเดินบนเทือกเขาเดินบนเทือกเขาฮิมาลัยได้ยังไงเป็นที่แปลกใจของคนอื่นเขาค่ะเพราะว่าคนอื่นเนี่ยจะต้องจริงๆก่อนขึ้นเขาโดนทางปุ๊บเนี่ยเขาจะต้องกินยากันละกินยาเพื่อช่วยเขาเรียกอะไรยาปรับแรงกดอากาศแต่เกศอาจารย์ไม่ได้กินค่ะไปที่ความสูงเท่าไหร่5,000เท่าไหร่เดี๋ยวจะไม่ได้เป็นสูงอันดับ2ของโลกอะค่ะบนยอดเขานี่คือออกซิเจนมันจะน้อยมากอาจารย์บอกว่ามีมืออาชีพอันนี้เกศต้องฝึกหัดทำค่ะได้ช่วงไปมีภิกษุณีรูปหนึ่งที่ไปช่วยถ่ายทำเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็ลงใน YouTube เลยหลายตอนมากครบเลยเดี๋ยวจะให้ลองเปิดดูว่าเปิดได้ไหมไม่ได้เตรียมท่านพูดไปเราให้เตรียมไม่ได้เตรียมแล้วให้เปิดไป YouTube กันเหรอของเก่าไม่ยากเลยเปิดไว้เสิร์ชก็เจอเลยประวัติการดูเครื่องมันไม่ดีเครื่องมันไม่ได้ดีอย่างที่ว่าอ๋อนี่ไงรีเซนต์มีเมื่อวานมีปัญหาแล้วเครื่องประวัติการดูใช่ใช่แล้วมันหรอเป็นนักต้นนะขอเจริญธรรมแล้วก็สวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาฟังในวันนี้ผู้ชายมาทางนี้มาจะได้ยั่งทางนี้สะดวกนั่นเป็นฝั่งผู้ชายไม่ใช่มาฝั่งนี้ผู้หญิงไปฝั่งผู้ชายไปทางนู้นถูกแล้วผู้หญิงไปฝั่งนู้นประสบการณ์ที่ไปท่องอินเดียในครั้งนี้3เดือนนะที่ไปมาผมเองนั้นก็ไปมาแล้วทั้งหมด6ครั้งแต่ละครั้งก็ใช้เวลาประมาณนี้เหมือนกันเพราะว่าคิดว่าไปแต่ละครั้งเนี่ยต้องคุ้มค่าคนไทยส่วนมากแล้วไป10 วัน15 วันก็กลับมาแล้วก็ไปแบบไปทัวร์แต่ผมไปแบบไปเวทไปแบบจอดลึกแล้วก็ลงเข้าไปเรียนรู้ศึกษาที่มันเป็นแท้ของอินเดียอะไรบ้างเนี่ยแล้วก็ไปหามาเพื่อที่จะมาให้ตัวเองแล้วก็มาแบ่งปันให้กับพวกเราได้ฟังกันด้วยแต่เมื่อวานนี้ถ้าใครมาก็ได้ฟังเรื่องของเพราะว่าไปครั้งนี้พิเศษที่ว่าเราไล่ตั้งแต่ภาคใต้จนถึงภาคเหนือสุดของอินเดียเลยลองคิดดูที่ว่าอินเดียประเทศเขาประเทศเล็กๆนะประเทศใหญ่มากแต่เราได้ไปครบเลยก็ถือว่าครั้งนี้ไปเก็บอะไรมาได้ครบมากเลยนะมันเป็นในส่วนเด่นของภาคใต้เรื่องของภาคเหนือที่มีความแตกต่างกันซึ่งเราก็จะกัดไปมันไปโดยมีเป้าหมายครั้งนี้มีเป้าหมาย3เรื่องเดี๋ยวเกิดที่เช่นที่เมื่อวานนี้ผมไปภาคใต้มาที่น่าสนใจมันเป็นเรื่องของชุมชนที่มีคนกลุ่มหนึ่งที่เห็นโทษภัยของโลกทุกวันนี้ที่มันเป็นระบบทุนนิยมแข่งแย่งกันแล้วทำให้คนมีความทุกข์กันเขาเลยพยายามออกแบบให้เป็นชุมชนเพื่ออนาคตของมนุษยชาติออกแบบขึ้นมาแล้วเขาก็เริ่มต้นทำณวันนี้เกิดขึ้นแล้วที่ภาคใต้ของอินเดียเมืองพาเดชรีเรียกว่าชุมชนออลูวิลตอนนี้ประดงดังไปทั่วโลกมีคนร่วม50 กว่าประเทศทั่วโลกมาอยู่ในชุมชนนี้นะอยู่กันแบบพี่น้องไม่มีศาสนาแต่เป็นสเปกหรือว่าสเปริชวลชวนภาษาอังกฤษเขาว่าสเปริชวลเป็นภาษาอังกฤษนะที่ว่าจิตวิญญาณนิจวิญญาณแต่ไม่เน้นศาสนาฟิกศาสนาในศาสนาหนึ่งแต่เขาจะเปิดกว้างเราจะเป็นพุทธเป็นคริสต์เป็นอิสลามก็สามารถไปอยู่เขาได้เลยเ
ประมาณนั้นแล้วก็อยู่วัดยันพึ่งพาตัวเองเป็นแบบพอเพียงเขาจะมีสินค้าผลิตปลูกข้าวเองปลูกผักเองผลไม้เองตัดเสื้อผ้าเองอะไรเองนั่นเป็นคนหมดเลยแล้วแต่ว่าคนไปอยู่นั้นจะถนัดทำอะไรใช่ไหมถ้าใครถนัดปลูกผักก็ปลูกผักแล้วก็ส่งมีส่วนกลางเขาแล้วเราก็จะมีสวัสดิการสามารถไปเปิดของมาใช้ได้เงินไม่มีความหมายเรามันจะซื้อปรากฏว่าเขาไม่ขายให้เขาขายเฉพาะเป็นสมาชิกของเขาเองอะแล้วก็อยู่กันนะต่างหลากหลายมากคนจีนคนฝรั่งเป็นแขกมันอยู่ด้วยกันแต่พี่น้องกันอ่ะในชุมชนเนี้ยนี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากสิ่งที่น่าสนใจอีกสำคัญก็คือคำว่า oral view ก็คือเรื่องของการศึกษาเป็นการศึกษาที่เน้นให้นักเรียนเรียนมีความสุขไม่มีการแข่งขันกันเป็นการเรียนที่ไม่มีคุณครูสอนแต่เรียนด้วยตัวเองสนใจอย่าเรียนเรื่องอะไรก็เรียนเรื่องนั้นไปนะแล้วก็ไม่ต้องว่าจะจบเมื่อไหร่10 ปี 10 ปีก็ได้ไม่เป็นไรหรอกเรียนไปจนกว่าจะจบจบแล้วก็ไม่มีปริญญาให้แต่เป็นปริญญาที่ทั้งโลกยอมรับตรงนี้ที่โรงเรียนนี้นะโลกยอมรับว่าใครจบมานี่ถือว่าเป็นอัจฉริยะมีความรู้จริงไม่ไปซื้อมาจริงครับใช่ไหมครับที่ท่านดูใช่ค่ะเมื่อกี้นี้ okay. รูปรวมวงกลมใหญ่ๆนี่ค่ะตัวนี้อ่ะนี่คือตัวหนึ่งที่คนไทยไปแล้วก็ไปทำเรื่องราวมาให้คนไทยได้เห็นเนี่ยนี่ก็เราก็ได้ไปเห็นไปรู้มาแล้วก็ได้เห็นทางออกเหมือนกันนะทางออกของเซชั่นในเราก็จะเป็นอย่างไรนี่เขาเตรียมไว้แล้วก็เปิดมาแล้วร่วมกี่ปีแล้วเนี่ยเป็นร้อยปีแล้วนะหลายปีแล้วนี่40 ปี 50 ปีไม่แน่ใจหลายสิบปีแล้วแล้วก็คนเริ่มจะไปอยู่มากขึ้นเราเองก็มีสิทธิ์ที่จะอยู่ได้แต่ว่าต้องไปเขาต้องดูตัวเราด้วยนะไปอยู่ไปกินอยู่ไปติดอาสาก่อนแล้วก็ไปอยู่จนมันเป็นเรียกว่ามีความสุขแล้วก็กลมเกลื่อนกับสังคมนั้นได้แล้วก็สามารถอยู่ต่อได้นี่คือภาคใต้เมืองโพเดชเชอรี่ที่เราได้มีโอกาสได้ไปสัมผัสมาแต่เมื่อวันก็ได้พูดไปเยอะพอควรก็ให้รู้ใครสนใจในรายละเอียดเข้ามาถามเป็นส่วนตัวได้แล้วก็มีส่วนภาคกลางที่เราขึ้นมาเนี่ยผมเองก็เป็นส่วนที่เราเป็นชาวพุทธอย่างตามแบบของชาวโศกนะแล้วเราก็ได้มีโอกาสไปเปิดโลกไปเรียนรู้พุทธที่มันหลากหลายมากขึ้นกว่านี้โดยเฉพาะพุทธที่อินเดียคือว่าเป็นต้นแบบพระเจ้าเกิดที่อินเดียแล้วณวันนี้อินเดียพุทธศาสนาได้กลับมาสู่อินเดียแล้วณวันนี้แล้วพูดถึงคุณภาพเนี่ยคุณภาพของเขาจะดีกว่าเมืองไทยอีกประเทศไทยเป็นชาวพุทธ 95% แต่จริงๆแล้วไม่ถึง 10%ส่วนมากถือผีถือเจ้าถืออะไรพระพรหมไปทั่วเลยแต่พุทธที่อินเดียชัดเจนมากเพราะว่าท่านเตอร์ได้กล้าท่านลาออกมาจากฮินดูแล้วประกาศไม่เอากับฮินดูคนเป็นชาวพุทธต้องไม่เซฟพระเจ้าทุกอย่างนี่คือสิ่งที่เขาชัดเจนในเรื่องของความเป็นพุทธนะเนี่ยแล้วก็เติบโตมาถึงวันนี้ร่วม60 กว่าปีมาแล้วที่เขาเติบโตและผมมีโอกาสได้ไปตะเวนไปเยี่ยมไปเชื่อมสัมพันธ์แล้วก็มีโอกาสได้ไปโปรดไปแสดงธรรมให้คนชาวพุทธได้ฟังกันแล้วก็ได้มีส่วนที่เชื่อมโยงกับเขาแล้วเขาก็ได้มีโอกาสได้มาเมืองไทยด้วยที่ผ่านมาแล้วเราก็สัมพันธ์กันคิดว่าความสวยงามในอนาคตเนี่ยที่ประเทศไทยอาจจะเป็นศูนย์แห่งหนึ่งที่เขาให้ผมลองทำดูที่ศูนย์แห่งในประเทศไทยเป็นศูนย์ที่จะเชื่อมสัมพันธ์พุทธทั่วโลก43 ประเทศแต่เราก็ประเทศไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรแต่ว่าผมมั่นใจว่ามันเกิดได้เหมือนกันความจริงแล้วเนี่ยคนที่เขาจะก็เป็นบอสใหญ่ที่อินเดียเนี่ยเขาเป็นเพื่อนกับสอศิวรักษ์สอศิวรักษ์เขามีพาวเวอร์สูงทุกอย่างผมก็แปลว่าทำไมเขาไม่เลือกสอศิวรักษ์ให้จัดทำเป็นศูนย์แต่เรื่องผมก็รู้เหมือนกันว่าเพราะว่าสอเสือเขาเป็นนักปราชญ์นักพูดแต่เขาไม่นักปฏิบัติไง
เราเป็นนักปฏิบัติแต่เราไม่เก่งเราไม่มีอาจจะไม่เก่งในเรื่องของบริวารไม่เก่งในเรื่องของสมบัติอะไรมากมายนะแต่เราเป็นตัวจริงที่เราปฏิบัติได้เขาก็เลยเชื่อมั่นเราว่าเราน่าจะทำได้แต่ผมมั่นใจว่าต่อไปถ้ามีแนวร่วมมีคนที่เห็นเนี่ยมันจะเกิดความเชื่อมโยงกันผมว่าอาจจะถึงวันหนึ่งที่ชาวสงฆ์ได้เปิดโลกนะสัมพันธ์กับชาวพุทธทั่วโลกเนี่ยนั่นคือเป็นความสวยงามเพราะว่าอาศกเพื่อใช่นี่คือความของฝันที่มันเกิดได้จริงนะตอนนี้มันเกิดแล้วมันเริ่มเกิดแล้วตอนนี้นะผมมั่นใจว่าผมเป็นชาวพุทธคนหนึ่งที่สามารถแต่ว่าเราชัดเจนสมาธิเพียงพอพร้อมคิดว่าใครจะมาหลอกเรายากเหมือนกันนะเนี่ยแล้วใครที่มาหลอกได้อยากให้หลอกนะอยากให้หลอกไปเลยนะแต่มันยากมากถ้าเรามันฝังความเข้าใจได้แล้วมันก็หลอกไม่ได้แล้วเองแต่ผมเห็นว่าความเชื่อมโยงกันเนี่ยเป็นสิ่งที่สวยงามมากแล้วหลายคนที่ผมพาไปเรียนเห็นสัมผัสเห็นใช่ว่าชาวพุทธเป็นอย่างไรโดยเพราะพระท่านรับเห็นแล้วก็โอ้โหนั่นเลยนะพิธีการต้อนรับของเขาอ่ะยังไม่ได้เล่าเมื่อวานนี้ยังค่ะลืมการต้อนรับของเขาอ่ะคือเราเป็นคนสาวๆไปเนี่ยตกใจนะตกใจเพราะว่าก่อนเข้าบ้านเขาจะมีประเพณีล้างเท้ากับเราคนล้างเท้าของเราไม่ใช่คนสาวคนแก่นะคนเป็นเจ้าของบ้านแม่บ้านพ่อบ้านอายุ60กว่าปีแล้วมาล้างเท้ากับเราล้างเท้าให้ต้องนับก็เช็ดล้างเท้าอย่างดีทุกอย่างพร้อมเลยเช็ดรองเท้าให้ด้วยเช็ดแล้วก็ล้างเท้าเช็ดเรียบร้อยแล้วเข้าไปในบ้านแล้วมีพวงมาลัยมามอบให้แล้วก็มีเจียวสีแดงนะต้องมีจานสีแดงให้จานสีแดงให้แล้วก็มีขนมป้อนด้วยครบเลยนั่นคือประเพณีของอินเดียเขานะมันบ่งบอกถึงจิตวิญญาณในการต้อนรับยินดีต้อนรับเราอย่างดีมากนี่คือชาวพุทธที่อินเดียนี่คือความแข็งแรงที่เขาเติบโตแล้วเขายินดีต้อนรับนี่พอเราไปแล้วก็ได้ไปสัมผัสสัมพันธ์กันผมไปอยู่ได้นานมากทำไมตามก็ไปหาอะไรกินฟรีอยู่ฟรีสิ่งนี้ผมชอบมากชอบมากแล้วไปไหนจะกินฟรีอยู่ฟรีเพราะหนึ่งพุทธเหมือนกันให้มีพรีเซนเตอร์เนี่ยเขาเปิดห้องเราห้องใหญ่กว่านี้อีกนะฟรีเลยมีทุกอย่างพร้อมเลยถึงเวลาอาหารก็พร้อมเลยมีจัปตีมีแกงมีอะไรพร้อมสดๆเลยแล้วปรากฏว่าเราไปเนี่ยเรากินรสจัดไม่ได้ใช่ไหมเขาต้องปรับตามเรานะเขาบอกว่าโอ้โหเรากินรสจืดมีคนหนึ่งสั่งให้กลัวห้ามรสจัดเขาเลยทำจืดให้มาแล้วเขาก็เอาเกลือมาเติมมันเองกินกันเองมากขึ้นเนี่ยนี่คือสิ่งที่เขาให้ค่ากับแขกที่เราได้ไปนี่คือเราได้ไปมาเห็นมาแล้วก็มันเริ่มเติบโตในเรื่องของจิตวิญญาณเรื่องสัมพันธ์กันในเรื่องของความเป็นยถาธรรมผมคิดว่าคงจะไม่จอดจงว่ายถาธรรมคือประเทศไทยมันจะมีหลากหลายมากคนแขกคนมาต่างหลากหลายในทั่วโลกเนี่ยมันสามารถเป็นญาติกันได้เหมือนกันนะอยู่ที่ว่าถ้าเราจิตเปิดกว้างเราถือว่าทุกคนมีความดีในตัวเองสามารถจะพัฒนาการไปสู่ที่สูงมนุษย์ทำได้เหมือนกันหมดเราก็จะไม่มีขีดจำกัดไม่ว่าโอ้จะไม่ดูถูกใครมันจะเป็นอะไรที่มันเป็นอันเดียวกันได้เองนี่คือสิ่งที่เป็นความสวยงามที่เราได้เห็นมาแล้วก็ได้เล่าไปประมาณเมื่อวานนี้แล้วก็ได้ไปร่วมงานแต่งงานของชาวพุทธอินเดียคนมาเป็นเยอะแยะเป็นทั้ง 3,000 คนงานเขาใหญ่มากไม่มีเนื้อสัตว์เลยไม่มีกินเหล้าเลยเป็นเรื่องดีมากไม่มีน้ำอารมณ์เลี้ยงเลยน้ำเปล่าอย่างเดียวเนี่ยแล้วเขาอยู่แล้วเขาให้เกียรติเราพูดถึงมีแขกพิเศษนะจากประเทศไทยไปเราไม่มีอะไรหรอกนะแต่เขาพูดถึงว่าโอ้โหแขกพิเศษจากประเทศไทยไปก็นี่คือได้ไปสัมผัสกันมาแล้วก็มันคงจะเติบโตต่อไปได้จริงของพี่มันเมียวค่ะทีนี้ถึงว่ามาถึงจุดสำคัญก็คือการได้มาไปเดินเรียกว่าเป็นโครงการธรรมญาตาบนเทือกเขาหิมาลัยเป็นโครงการของวัดพระนอนจักรศรีโดยเจ้าวาดเป็นเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรีเป็นโครงการที่จัดมาแล้วปีที่4นะปกติแล้วสายนี้ท่านจะเป็นสายที่
ที่ก็จะเป็นเถรวาทเข้มงวดแล้วก็จะฝึกให้พระฝึกนิสัยทั้ง4ในการใช้ชีวิตพึ่งพาตัวเองบิณฑบาตเลี้ยงชีพอยู่กันแบบง่ายๆเนี่ยแล้วเราก็มีแม่มีคลิปถ่ายให้ดูหน่อยสิได้ไปร่วมทั้งเยอะแยะที่ถ่ายทอดสดจะได้เห็นภาพไปด้วยมาถึงเปิดท้ายเลยนะค่ะเปิดเลยด้วยเลยค่ะเปิดท้ายให้ก่อนนะมีไหมอะไรเจออย่างที่ตอนนี้ก็พูดถึงการบรรยายเดินแล้วคนมาเปิดให้เปิดไปด้วยเลยพี่สุนีหลวงพี่อันนี้ของหลวงพี่เนี่ยแต่ว่ามันมีหลายคลิปไงก็คลิปเดียวก็ได้คลิปไหนก็ได้นะเป็นรถเป็นส่วนก่อนให้ดูเป็นเครื่องผ่านแล้วก็การบรรยายด้วยเราเลยดูหมดแล้วแบบนั้นดูสิเสื้อของเป็ดมาเลยนะเสื้อธรรมดาเอามาอยู่ต้องขนเป็ดอย่างเดียวค่ะอันนี้สั่งพิเศษให้ค่ะนี่คือป้าค่ะนักมาถูกรัตนะเป็นยักษ์สาวมีพระไปกี่รูปครับองค์นี้เป็นหลวงพี่อ้ำมีพระประมาณ50รูปหลวงพี่ห้ามพัฒนาพลขันติวโรและพระภิกษุสามเณรหรือว่าภิกษุณีหรือว่าผู้ร่วมปฏิบัติธรรมทั้งหลายทุกท่านวันนี้พวกเรายังอยู่ในโครงการศาสนทายาทสู่แดนพุทธภูมิปีที่4นะครับไม่บอกเพลงเพราะอาหารตักไปร้อนๆแล้วตักได้ก็เดี๋ยวเย็นหมดเลยปักใช่ไหมล่ะไม่ใช่ก็เดี๋ยวใช่ของการปฏิบัติธรรมและยังเหลืออีก25วันนี่มาได้80กว่าวันแล้วเป็นวันอังคารที่11มิถุนายน2562พวกเรามาอยู่กันที่เมืองมะนาลีอยู่ที่ภูเขาโซลังเล่มีอากาศหนาวพอสมควรนะครับแล้วชันไม่เป็นแล้วตอนนี้ที่พ่อครูเป็นคนนำหน้าอาตมาภาพหลวงพี่อ้ำพร้อมคณะผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านนะครับจะได้ขอโอกาสหลวงพี่อ้ำคือใครโมทนาบุญกับญาติโยมเป็นทีมงานเป็นจัดมีวันหน้าทีมงานมีท่านมาสี่รูปที่เป็นทีมงานสัตว์มีพระวิเทียนหลวงพี่อ้ำแล้วก็มาสี่รูปจัดแล้วก็มีโยมพี่คนหนึ่งที่เขาเป็นทีมงานร่วมกันพูดไปเลยเดี๋ยวหาก่อนเราพูดไปเรื่อยๆเขาก็จะฉายไปเรื่อยๆท่านก็พูดท่านบรรยายท่านไปเรื่อยๆอาจารย์พูดไปเลยค่ะรู้มันว่ามันต้องคือให้เป็นเรื่องไปก่อนจะหมดไปมีอะไรฉายฉายไปก่อนถึงว่าเราจะได้โอเคอ่ะมันมีต้นๆนะที่ว่าเป็นที่เราดูวันก่อนเดินทางเนี่ยเป็นโครงการที่บอกที่บรรยายโดยพี่สุนีอ่ะนี่มั้งใช่ไหมนี่มั้งแล้วนี่อ่ะพระพุทธศาสนาเน้นเรื่องการพ้นทุกข์และสอนให้รู้จักทุกข์และวิธีการดับทุกข์ให้พ้นจากอวิชชาอันนี้เป็นพิษณีเวียดนามมาร่วมเดินด้วยเหตุให้เกิดทุกข์จากกิเลสทั้งปวงคือความโลภความโกรธความหลงทิ้งการศึกษาทำความเข้าใจการโยนิโสมนสิการด้วยปัญญาและพิสูจน์ทราบข้อเท็จจริงเห็นเหตุผลว่าสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีและเห็นตามความเป็นจริงว่าสรรพสิ่งในธรรมชาติเป็นไปตามกฎธรรมะไตรลักษณ์และสัตว์โลกที่เป็นไปตามกฎแห่งกรรมแล้วเลือกใช้หลักธรรมในพระพุทธศาสนาที่เหมาะกับผลที่จะได้สิ่งปรารถนาอย่างไรอันนี้ไม่ได้ให้มีความสุขทางชาตินี้ชาติต่อๆไปด้วยการสั่งสมบุญบารมีตลอดจนปรารถนาในพระนิพพานของผู้มีปัญญาจะมีหมาตังหลายตัวมากเลยหมาไปถึงได้หรอพอไปถึงจุดเด่นมันก็หายไป
ตัวใหม่เข้ามาแล้วก็หายไปเรื่อยเออใช่ตำรวจขัดตรงในช่วงกับคนไก่ขบวนกี่คนกันที่5มิถุนายนทั้งหมดเป็น100ญาติโยมประมาณ40กว่าคน550จากประเทศไทยจาริกรุงเผยแผ่ธรรมตามรอยพระพุทธองค์สิ้นทางสายที่1ในเขตภาคเหนือของอินเดียจากกรัมสลาสุเลลาดักเป็นพ่อใหญ่ข่าวพระนรได้ติดตามความเคลื่อนไหวของคณะธรรมจาริกจนถึงวันนี้เป็นวันที่21แล้วซึ่งคณะธรรมจาริกได้ออกจากที่พักครั้งแรกบริเวณวัดโกรีแนกซึ่งเป็นวัดของชาวฮินดูซึ่งเป็นศาสนสถานของชาวฮินดูก็บรรยากาศก็คือฝนไม่ตกแล้วก็นอนได้สบายมากเลยแล้วก็พวกคณะเราก็เดินมาไม่ค่อยมีใครเจ็บป่วยนะก็หวังว่าวันนี้เราจะเดินด้วยความปลอดภัยแล้วก็มีความสุขในการเดินทางนะครับขออาจารย์กำลังกดหัวให้หมอที่เบสอยู่ค่ะเมื่อสักครู่ให้หมอที่เบสและได้จาริกต่อไปโดยจะใช้เส้นทางจาริกสำหรับวันนี้17กิโลเมตรก็จะได้เข้าพักเพื่อฉันเพลกันที่สวนสาธารณะธรรมชาติซึ่งมีทางน้ำไหลผ่านร่มรื่นเย็นสบายได้มีชาวทิเบตซึ่งจากที่ได้คุยกันจึงทราบว่าเขาเพิ่งสูญเสียญาติของเขาคนหนึ่งไปจึงมาขอร่วมบุญกับคณะธรรมจาริกพระภิกษุจึงได้สวดมาติกาบังสกุลให้กับผู้เสียชีวิตในครั้งนี้ด้วยชาติเชื้อใดและแม้อยู่ในนิกายใดล้วนถือทางปฏิบัติในกายวาจาใจเป็นอย่างเดียวกันคือย่อมพยายามอยู่ทุกเมื่อที่จะรักษากายวาจาใจให้สะอาดด้วยระเบียบปฏิบัติอันดีงามและสุจริตที่จะควบคุมประคองใจให้สงบด้วยความมีสติรู้ตัวตลอดเวลาพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระราชทานเพื่อเชิญไปอ่านในการประชุมใหญ่องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกณตึกรัฐสภาวันที่22พฤศจิกายน2523เดี๋ยวลูกเป็นลองบรรยายเขียนบรรยายไหนนะคะเนี่ยให้ผ่านกันให้พูดถึงอาจารย์พูดถึงตรงไหนนะคะตกลงกันก่อนเหรอวันนี้ได้ฟังคำคือไหมครับให้เขียนเสร็จก่อนเพราะว่าได้หูตึงนิดนึงอันนี้คือผลพวงค่ะจากการขึ้นที่สูงนะคะจะมีลักษณะอาการอยู่2อย่างคือขาดออกซิเจนค่ะแล้วก็มีอาการถ่ายท้องแต่ของอาจารย์นี่ไม่เหมือนใครคือเดินอยู่เห็นอะไรมาไหลออกมาจากข้างหูของอาจารย์กายมันเป็นที่หูไหลออกมาแล้วก็ตัว power bank ของเกศเองเนี่ยแตกออกเลยนะคะซึ่งพยายามจะดีดมันเข้ามันก็ไม่เข้าเป็นเพราะว่ามันเกิดแรงกดอากาศเข้าใจว่าบริเวณส่วนหูของอาจารย์ก็เกิดอาการอย่างนั้นเหมือนกันนะคะก็คือเป็นผลพวงยังจดจำฮิมาลัยอยู่ค่ะเกิดเพราะว่ามันที่มาของพี่ก้อยที่เกศเพื่อนรู้จักกันอ๋อค่ะอาจารย์งั้นเหตุผลครั้งนี้ที่เกศได้ไปเนี่ยปกติแล้วโครงการเดินธรรมยาตาเนี่ยเขาปีนี้เป็นปีครั้งที่4แล้วคนที่ไปเนี่ยจะต้องเสียเงินคนละ 40,000 บาทแต่เกศกับอาจารย์เนี่ยไม่ต้องเสียเพราะว่าเกศไปสมทบ
พราะว่าเกศรู้จักกับพี่ก้อยเดี๋ยวจะให้ดูเป็นผู้ช่วยของหมอหมอในที่นี้ก็คือเป็นหมอจากองค์ดาลัยลามะท่านให้หมอของทางท่านเนี่ยติดตามคณะเรามา1คนเพื่อช่วยดูแลการเดินทางตลอดการเดินทางนะคะซึ่งพี่ก้อยเนี่ยก็จะเป็นล่ามแปลให้กับหมออีกทีนึงค่ะฉะนั้นเกศรู้จักกับพี่ก้อยก็เลยได้ไปรู้จักกับท่านหลวงพ่อเจ้าคุณก็เลยไปโดยที่ไม่ต้องเสียเงินแต่คนอื่นถ้าเกิดจะไปร่วมกับเขาก็ต้องเสียเงินคนละ 40,000 บาทแต่ได้ยินว่าปีหน้าจะเพิ่มขึ้นเป็น 70,000 บาทค่ะเพราะว่าค่าใช้จ่ายตลอดระยะทางเนี่ยคือมีครัวที่ติดตามไปด้วยมีทำอาหารให้รับประทานนะคะ3มื้อไอ้2มื้อค่ะรู้สึกว่าค่าอาหารเนี่ยเท่าที่เก็บฟังตกเป็นล้านนะคะค่าใช้จ่ายหลวงพ่อเสียไปหลายล้านเพราะว่ามันก็มีทั้งค่าอาหารเยอะมากค่ะหลายอย่างเดือนโครงการของเขาแค่เดือนเดียวค่ะแต่ว่าอันนี้เป็นข้อมูลใหม่ที่เก๋ได้ยินมานะคะเพราะว่าของเดิมเนี่ย 40,000 แต่เห็นบอกว่าหลวงพ่อเข้าเนื้อต้องควักทุนของเขาเองว่าขาดทุนเดี๋ยวผมจะไปเก็บเงินส่งภรรยาอุ้ยภรรยาคือคนไหนคะคุณหนูแล้วคุณเก๋ไม่ได้จ่ายทั้ง2คนเลยใช่ไหมสามคนด้วยค่ะเพราะว่าเรามีญาติธรรมเป็นอีกคนนึงคือพี่เจี๊ยบแล้วก็มีอีกคือมาจากเวียดนามไม่แจกแล้วคนฝรั่งก็ไม่จ่ายเพราะมาสมทบคือก็เปิดให้สมทบได้คือไม่ได้ไปจากเมืองไทยเราไปทางภาคใต้แล้วก็ขึ้นมาแล้วก็ไปสมทบที่ดัมสลาที่ต้องเดินเข้ามาแล้วในความเห็นคุณเกียรติว่า 70,000 นี้คุ้มค่ามากใช่ไหมคุ้มไหมคือถ้าเกิดเต็มเกียรติอะเกียรติไม่ได้ทำงานไม่มีรายได้เกียรติมีความสุขมันไม่คุ้มแต่ว่าผมมองต่างมุมนะค่ะผมมองว่าที่อาจารย์คุณเกียรติไปที่ไม่ต้องจ่ายว่ามีค่ามากกว่าเงินนี่ว่ามูลค่าในตัวมันมากกว่าเงินค่ะซึ่งหลวงพ่อก็พูดประเด็นนี้เหมือนกันเพราะว่าระหว่างไปเนี่ยมันเกิดปัญหาขึ้นค่ะเกิดปัญหาว่าฉันจ่ายเงินคุณไม่ได้จ่ายคุณเป็นใครมาจากไหนมันจะไม่มันเกิดความเหลื่อมล้ำขึ้นมานิดนึงค่ะแล้วเขาไปรู้ได้ไงว่าคุณเกศไม่จ่ายเขาก็ไม่ต้องบอกเขารู้กันในนั้นเพราะว่าเขามองเลยค่ะเพราะว่าปกติมันต้องเริ่มต้นไปเจอกันตั้งแต่เมืองไทยจากสนามบินเนี่ยไปด้วยกันเลยค่ะฉะนั้นเขาก็เลยเขาถามเลยค่ะว่าเป็นใครมาจากไหนอย่างเงี้ยค่ะค่ะเขาจะมีสายอยู่ในนั้นนะคะว่าอันนี้เกศมาจะทำสายของพี่ก้อยใช่เขารู้ว่าเราเป็นคนพิเศษค่ะก็เลยบางครั้งก็เลยเจอเรื่องราวที่ค่อนข้างพิเศษนิดนึงตรงที่ว่าคืออันนี้เป็นการได้ปฏิบัติธรรมโดยตรงเลยค่ะเพราะว่าจริงๆเขาจะไม่มีการทำมังสวิรัติให้กินฉะนั้นบางวันเนี่ยเกศกับอาจารย์เนี่ยได้แค่ข้าวเปล่ากับเกลือไม่ได้ฝึกเลยได้ฝึกค่ะแล้วก็ได้เป็นตัวพิสูจน์ทำให้คนในคณะเขาได้เห็นเพราะว่าบางคนเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความคิดรบกับการกินมังสวิรัติด้วยซ้ำไปว่ามันทำให้เขาเนี่ยยุ่งยากมากขึ้นทำให้การทำอาหารของเขายุ่งยากค่ะแต่สิ่งที่เราไปเนี่ยอาจารย์การกินเนี่ยรับบทหน้าที่หนักมากเพราะว่าการไปเดินแบบนี้นะคะถ้าเดินไม่ได้เดินแบบว่าพื้นที่เรียบธรรมดานะคะขึ้นที่สูงมีเขามีหินผ่านน้ำผ่านน้ำไม่ใช่น้ำธรรมดาน้ำที่ละลายจากหิมะเย็นเฉียบปรากฏว่ารองเท้าของกลุ่มที่ไปเนี่ยของพระขาดเกือบทุกวันถ้าเกิดอาจารย์กลางดินไม่ไปอะไรจะเกิดขึ้นลองคิดดูนะคะคิดซ่อมพูดแล้วเท่าไหร่ ต่อไปก็ต้องให้นะเป็นเรื่องที่พิสูจน์สัจจะของเราเหมือนกันเพราะว่าพอเราไปถึงหนึ่งเราไม่ได้ออกค่าอะไรแต่เราคิดว่าเราตั้งใจไปติดอาสาที่จะช่วยเหลือคณะนี้ตั้งใจแบบนี้นะเขาประกาศเริ่มต้นเลยว่าเขาจะไม่ทำมังสวิรัตินะต้องบอกครั้งแรกแบบว่าเราไม่เป็นไรหรอกเราก็พร้อมเพราะว่าเรามีข้าวพอแล้วเราก็ตุนถั่วไว้ก่อนก็ไปได้นะก็อยู่ได้พอปรากฏว่าแต่ในก่อนเดินทางก็มีภาพป่วยมากผมกดจุดทำให้เหตุให้แล้วก็ทำไปเรื่อยๆทุกวันเนี่ย แม้แต่พอเริ่มสตาร์ทเดินทางกระเป๋าที่เขาเป็นกระเป๋าแพ็คประเภทเต็นท์ผมนอนตาเนี่ยใครมีกระเป๋าตั้งหากนะแล้วจะขนเชือกสิบล้อแล้วบางทีเขาเหวี่ยงเขาโยนไปแบบต้องชิดประแตกแล้วก็แตกตลอดเวลาทุกวันเนี่ยผมก็เย็บทุกวันให้เย็บเป็นคนเย็บเขาเลยว่าผมต้องเย็บให้ทุกอย่างรองเท้าขาดมาให้ผมชิดแตกมาให้ผมกระเป๋าขาดมาให้ผมทุกอย่างหมดเลยทุกอย่างคนเดียวจีวรขาดพอไปถึงที่ปุ๊บผมก็ต้องนั่งปุ๊บมาลูกค้ามาเต็มเลย
ทุกวันทุกวันแล้วคุณเกศก็ช่วยกันช่วยค่ะช่วยนี่คือสิ่งที่เขาประกาศครั้งแรกว่าจะไม่เลือกมังเสวิรัตนะแต่เผอก็ยังผัดผังให้อยู่ต้องประกาศก็ประกาศแล้วว่าจะไม่เลือกให้เราแต่ก็มีอยู่แล้วก็มาประกาศครั้งนึงว่าต่อไปนี้จะไม่ทำมังสวิรัตน์ให้นะเราไม่พูดอะไรอย่างเลยนะแต่ก็ประกาศว่าอย่างครั้งที่สองก็จะไม่เลือกเราและสุดท้ายก็ทำให้อีกเกิดอะไรขึ้นนี่คือเป็นผลพวงจากที่เราทำเราไม่เอื้อเราไม่เรียกร้องควรจะทำไม่ทำไม่มีปัญหาแล้วมันเป็นสิ่งที่ท้าทายเรามังสวิรัตน์แล้วก็กินมื้อเดียวแล้วก็มีภาพไปเขาบอกว่าผมต้องฉันสามมื้อโอ้เหรอพระเอบอกว่าผมต้องฉันสามมื้อเพราะว่าตามปกติพระก็สองมื้อเลยใช่ไหมตอนเช้าก่อนเดินก็มีออเดอร์คนต้มอะไรก่อนแล้วแล้วก็ประมาณเพนลงครัวก็จะไปดักข้างหน้าเลยนะไปก่อนไปเตรียมข้างหน้าก่อนแล้วเราไปเดินถึงแล้วก็ฉันเพนพอแล้วตอนเย็นเขาต้องปุนมงองปุนไว้ก่อนนะว่าผมไม่ไหวต้องสามมื้อต้องเย็นด้วยเราหนึ่งเรามื้อเดียวมังสวิรัตด้วยแล้วก็เดินเข้าด้วยนะแล้วถึงที่พักเราก็ไม่หยุดแล้วก็เย็บกระเป๋าบ้างเย็บรองเท้าให้ผ้าอะไรต่างๆนานหรือป่วยมาก็มานอนให้เรากดจุดทำไม่เห็นให้ต่างหากอีกตลอดเลยทำงานนี่คือสิ่งที่เขาเห็นว่าเราจิตอาสาจริงๆเขาอดใจไม่ได้ทำเขากินเนื้อสัตว์อย่างดีแต่ให้เรากระเป๋าอย่างเดียวอ่ะวันสองวันเขาก็ทำใจไม่ได้อยู่ด้วยกันเขาก็ต้องทำให้มีพจน์ผัดผักนั้นให้บ้านก็โอเคอยู่ได้จริงๆไงนี่คือไปที่พิสูจน์จากตัวเองคนมังสวิรัติกี่คนนะ5คนมีผม2แล้วก็พิษณีเวียดนาม2แล้วก็เป็นฝรั่งจากอเมริกามาคนนึงเขาเป็นวีแกนเป็น5คนพี่เจี๊ยบอีกคนนึงเป็น6ค่ะพี่เจี๊ยบอีกคนนึงแล้วคนที่เขาให้สนับสนุนให้2ท่านไปเพราะว่าด้วยเหตุผลอะไรนะเขามองเห็นอะไรพี่ก้อยเหรอคะใช่เขาต้องรู้ว่าทุกคนมันต้องเกิดอะไรขึ้นนะเพราะเราพิเศษพี่ก้อยคล้ายๆกับรู้ว่าอาจารย์ทำเรื่องสุขภาพอยู่พี่ก้อยกับเกศนะทำเรื่องสุขภาพอยู่ก็คือประเด็นอยากให้ไปช่วยหมอที่เบสเพราะว่าแต่ละปีเนี่ยพี่ก้อยบอกว่าระหว่างการเดินทางเนี่ยคนป่วยจะเยอะมากก็เลยอยากจะให้เกศอาจารย์เนี่ยเข้าไปช่วยในเรื่องของสุขภาพแต่ค่าตัวพี่มีเกศของเองไหมพี่ญาติธรรมเราเป็นคนสนับสนุนให้ไม่ได้ช่วยนะคะเขาออกให้เกศอาจารย์นี่โครงการแบบนี้เป็นเรื่องที่คนนั้นเป็นเรื่องยากมากเพราะว่าเราเคยเดินมาเรารู้ว่าคือประกอบที่เขาบอกมาเนี่ยเดินบนเทือกเขาทำมาอะไรซึ่งมันต้องเจอทั้งฝนเจอทั้งหนาวเจอทั้งร้อนใช่ค่ะคือบางวันจะร้อนมากเพราะแดดมันคือเขาสูงใช่ไหมมันจะใกล้ดวงอาทิตย์ใช่ไหมจะร้อนแล้วไม่มีร่มเงาก็จะร้อนแล้วบางทีร้อนแล้วบางทีฝนก็จะมาฝนมาอีกแล้วเสื้อเราถ้าเราไม่มีกระหนับดีๆนะตากฝนอะไรพวกนี้อันตรายมากเลยยิ่งหนาวนี่คือการเตรียมตัวมันต้องละเอียดมากอุณหภูมิเท่าไหร่นะคะอุณหภูมิร้อนสุดหนาวสูงร้อนสุดมันร้อนที่จะเจอกลางวันมากร้อนมากอยู่แต่ว่าไม่บ้าอันตรายแต่ว่าถ้าหนาวนี่ติดลบลบเท่าไหร่คะติดลบมันประมาณ5ไม่คือเกศไม่ได้ดูเรื่องอันนี้นะคะรู้แต่ว่าแต่มันติดลบขั้นที่ว่ามันเป็นน้ำแข็งน้ำแข็งน้ำแข็งโอเคงั้นก็ลบหิมะตกแล้วเราเตรียมน้ำไว้ล้างหน้าพอตื่นมาเป็นน้ำแข็งไปแล้วนี่ประมาณนั้นคือมันหนาวแล้วก็ประมาณลบ5เนี่ยประมาณแล้วก็ความร้อนนะคะคุณวันคือเกศค่อนข้างประมาทมากคือเกศไม่รู้ว่าเห็นอากาศมันหนาวใช่ไหมแต่เห็นแดดอย่างเงี้ยมันรู้สึกว่ามันไม่ร้อนแต่ใช่ไหมคะว่าคนอื่นเขาใส่แว่นแล้วก็คลุมหน้ากันหมดเลยเกศอาจารย์นี่หน้าไหม้เนี่ยค่ะตรงนี้ไหม้หมดเลยค่ะไหม้แบบแสงแรงมากแรงมันแรงแต่ว่าเราไม่รู้ว่าอากาศมันหนาวแล้วมันเป็นแดดที่เราไม่รู้ว่ามันร้อนจัดเมื่อโดนผิวหนังเราคือไหม้แต่นี่โชคดีเนี่ยค่ะหายไปหมดแล้วปรากฏว่าโครงการนี้คือทั่วโลกหลายประเทศนะเขาอยากจัดเดินอันนี้แต่ทำไม่ได้ประเทศไทยเป็นประเทศแรกที่ทำได้เพราะว่ามันมีทีมเวิร์กใหญ่คือหนึ่งต้องเตรียมรถหนึ่งรถสำหรับสัมภาระ1คันรถเก็บล้อนะรถไอ้ทะเบียนอาหาร1คันรถหมออีก1คันรถบัสสำหรับเก็บตกอีก1คันเพราะว่าคนเดินก็เช็คว่าคนนี้ไม่ไหวขึ้นรถเลยเขาจะไม่ให้เดินหมอจะคอยเช็คว่าไม่ไหวให้ขึ้นรถไปก่อนนะครับมีรถบัสตามไป1คันนั้นคนที่ไปสบายถ้าประมาณเองถูกนะแต่ส่วนมากคนปัญหาคือดื้อหมอไม่ให้เดินจะเดินน่ะประมาณนั้นแหละค
คือส่วนมากไม่มีใครอยากเดินไม่ใช่ไม่มีใครอยากขึ้นรถใช่พอขึ้นรถแล้วมันเหมือนกับโอ้มันไม่ได้คนเดินสวยงามมากมันเป็นบรรยากาศเป็นภูเขาเป็นบรรยากาศที่สวยงามก็อยากเดินกันรถมันโดดเดี่ยวรถแต่มันก็เหงาคนเดียวมันก็ไม่มีเพื่อนอย่างนี้นะเดินผ่านผู้คนทักทายบอกไม้บอกมือมันก็ดีกว่าแล้วแข็งแรงแล้วมันจะปรับตัวไปเรื่อยนั่นมันก็เรียกว่าพอที่ปัญหาเนี่ยแต่ปีนี้พิเศษพิเศษตรงที่ว่าในรอบ20ปีหิมะมันตกมากพิเศษไงทุกปีไม่มากขนาดนี้แต่ปีนี้โดยรูปใช่ไหมเนาะมันหิมะไปไปหมดเลยขึ้นไปข้างบนอ่ะขาวหมดเลยแล้วถนนเนี่ยปรากฏว่ามัน ถนนเนี่ยปรากฏว่ามันพอหิมะลงมากเลยมันกลายเป็นแคบลงมาเรื่อยรถไม่สามารถสวนทางกันได้นี่พอรถไปก็ติดรถติดกันหลายชั่วโมงนี่คือมันมีช่วงวันหนึ่งที่วิกฤตหนักเลยวิกฤตหนักตรงที่ว่าพอมันเป็นช่วงที่สูงสุดนะประมาณ 5,000 เมตรนะขึ้นไปแล้วแล้วปรากฏว่ามันมีมากลงมาเยอะแล้วก็รถมันต้องสวนทางกันแล้วมันไม่พอรถก็ติดรถติดยาวนานประมาณ4-5 ชั่วโมงเลยนะรถติดแล้วเกิดเพราะว่าที่อากาศน้อยอากาศเบาบางด้วยแล้วปรากฏว่าคนในรถเนี่ยส่วนมากบางคนเขาแพ้ไงเขาแพ้หายใจไม่ออกหมอก็ต้องช่วยให้ออกซิเจนหายใจกันบางคนก็ร้องไห้บางคนก็ตกใจกลัวไงตกใจกลัวเดี๋ยวคนนี้หายใจไม่ออกเดี๋ยวคนนี้เป็นหลายคนทั้ง4-5คนที่มีอาการหนักๆนี่คือเราไม่พอก็เยียวยากันแล้วปรากฏว่าอีกคันหนึ่งตามหลังมาเป็นรถพระที่ส่งที่มาปรากฏว่ารถพระนี่พอรถติดใช่ไหมรถหมอจะอยู่คันของญาติโยมเพราะว่าโยมเขาไม่ได้ไม่แข็งแรงเท่ากับพระหมอก็เลยมาอยู่คันนี้หมอก็เลยไม่ได้ไปดูคันของพระปรากฏว่ามาดูที่หลังมีพระองค์หนึ่งที่ขาดออกซิเจนไงถึงขั้นสลบไปเลยแล้วก็เพื่อนพระก็ลงมาช่วยคือตะเวนหารถที่ติดอ่ะถามว่าใครมีบ้างที่มีออกซิเจนไอ้ขวดออกซิเจนอ่ะพอดีมีเขามีให้มาไปช่วยได้คือมันเป็นช่วงหนึ่งที่ปีนี้อ่ะที่มันอากาศมันเบาบางแล้วก็จะรถติดได้ประมาณนั้นเองแต่โดยองค์รวมที่ดูไปแล้วเนี่ยเป็นว่าคืออากาศเบาบางแต่เราถ้าเราค่อยเดินนะอย่ารีบเดินอย่าเร่งเดินถ้าเดินก็จะเหนื่อยดีเพราะว่าอากาศไม่พอต้องค่อยเดินสมาธิก็เดินไปมันก็จะไปได้เรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วก็คือมันเดินจากเมืองรามซาลาที่เมืองนี้โอ้โหถ้าใครจะไปดีมากมันเป็นเมืองศาสนาเพราะว่าองค์กาตามะอยู่ประจำที่นั่นแล้วก็โชคดีมากที่เราได้เฝ้าด้วยได้เฝ้าองค์กาตามะเราได้เห็นท่านใกล้ๆนะเห็นท่านเดินมาแล้วก็มาทักทายพระไทยเราพูดคุยอย่างดีมากแล้วทุกปีท่านจะเลี้ยงพระไทยก่อนแล้วก็ส่งพระไทยเดินขึ้นมีมาลัยทุกปีน้ำแข็งมาแล้วค่ะทางเหลือนิดเดียวเนี่ยทางเหลือประมาณสักเนี่ยค่ะช่วงแค่นี้ได้รถคันของเขาไม่ใหญ่ด้วยทางเหลือแค่นี้เองดูสูงท่วมนี่ยืนเท้าเอวอยู่นะคะการจราจรติดขัดอาจารย์มีรถติดกรุงเทพไปติดที่โน่นใช่ค่ะส่วนไม่ได้เลยส่วนไม่ได้เลยมีหนึ่งคนก็เดินไปแต่รถติดไปไม่ได้คนก็เดินไปเรื่อยคือคนต้องเคลียร์กันนะคะต้องลงไปเคลียร์แล้วช่วยกันขุดน้ำแข็งขุดอะไรพวกเนี้ยค่ะฉะนั้นติดกันตั้งแต่เช้ายันมืดเลยอะค่ะกว่าจะเคลียร์กว่าจะไปกันได้ฉะนั้นคนก็เลยบนรถก็เลยใจเสียอย่างที่อาจารย์ว่าค่ะออกซิเจนมันน้อยค่ะแล้วเสร็จปุ๊บพอคนนึงเริ่มหายใจไม่ออกมีอาการใช่ไหมคนข้างๆก็เริ่มเป็นอีกคนนึงก็เริ่มอาเจียนเอาคนนู้นก็ขาดออกซิเจนคือหมอที่เบสที่แบบสงสารเขามากเขาทำงานกับคนไทยบอกว่าคนคือเห็นเลยค่ะว่าถ้าเกิดใครที่ว่าปฏิบัติธรรมมานานแล้วชั่วโมงนั้นเห็นเลยค่ะเพราะว่าอาการมันจะออกแล้วคุมตัวเองไม่ได้มันเก็บเป็นมั้ยคะไม่เก็บไม่เป็นอะไรเลยเรานั่งนิ่งๆแล้วเพราะว่านิ่งๆไม่ต้องเดินไม่ต้องทำอะไรคือหายใจอาจารย์มีอาการหายใจคือพอเราเดินแล้วปุ๊บอ๋ออาจจะไม่ทันเป็นเข้าไม่ทันแต่ที่เขาไม่เป็นเพราะว่าเขาฝึกโยคะเก่งเลยทิ้งเขาเลยทิ้งอาจารย์ที่อยู่ด้วยเขาหายใจเก่งไปแล้วเขาไม่เป็นไรหายใจเก่งไปแล้วแต่เรายังไม่ถึงขั้นนั้นรู้สึกว่าพออากาศเบาบางเราก็เริ่มมันมีวันหนึ่งที่เราเดินรอบท้องลมแล้วรอบผ้าก็เป็นหิมะลงมาหมดหิมะตกด้วยแล้วก็ลมก็มีด้วยเราเดินก็จะเหนื่อยวันแรกที่เดินที่มันรู้สึกว่าโอ้โหหนักเหมือนกัน
เขาจะจุดซิกเนสใช่แต่เพราะว่าเขามีทีมงานเรามันพร้อมเขามีเซตมีหมอบางช่วงผมเองก็ตกนะหมอว่าไม่ต้องเดินหมอไม่ให้อาจารย์เดินแต่ให้เกตเดินหมอจับแต่ให้เขาเดินแต่ผมไม่ให้เดินโอ้หมอจับใช่ค่ะที่ตอนที่ผมเจอที่ชิลีนะที่เขาแอนดี้เขาไม่เป็นผมไม่เป็นมันไม่เป็นเลยมันสบาย4-7เดินโล่งไม่มีปัญหาเลยแล้วมันในจุดต่างกันต่างกันนี่แบบหายใจออกเวียนหัวจะอาเจียนใช่ๆต้องกินใบโคคาถึงจะโอเคใช่คืออย่างนึงที่ว่าทีมงานเขาพร้อมมากของไทยเพราะว่าที่อื่นเขายังจัดไปแต่ว่าทีมไม่พร้อมมาอันตรายไงแต่ทีมเราพร้อมมีหมอมีรถมีอะไรพร้อมที่ขึ้นไปแล้วก็ค่อยเดินขึ้นไปได้จริงอ่ะมันพูดถึงสวยไหมมันเป็นบรรยากาศที่หายากมากคือคนไทยแปลว่าเราไม่เคยเจอแบบนั้นไงเจอบรรยากาศที่เราเดินไปมาตกมาเนี่ยจำได้วันที่17วันที่17มิถุนาเนาะใช่ค่ะ17มิถุนาเห็นน้ำไอ้มันตกลงมาแต่ก่อนหน้านี้เห็นน้ำรถปุ๊บมันหิมะมันเข้ามาในรถอ่ะเอ๊ะอะไรเนี่ยโอ้ยหิมะเหรอเนี่ยโปรยเข้ามาไม่รู้จักมันเป็นครั้งแรกที่เห็นหิมะใช่แล้วมันก็ผ่านเข้าไปมีน้ำแข็งข้างนี้ไปเป็นเกาะเดินน้ำแข็งมากินได้อยู่ข้างๆก็เห็นมันเป็นแฉกๆเป็นแฉกๆกระแตกมาเนี่ยก็เป็นครั้งแรกที่เกิดมาวันที่17เนี่ยได้เห็นหิมะตกได้เห็นคนไทยไม่เคยเจอแล้วบรรยากาศที่มันพูดถึงความสวยงามธรรมชาติมันอ่ะภูเขามันยิ่งใหญ่มากสวยมากแล้วเราค่อยเดินอยู่ในอ้อมอ้อมอกของธรรมชาติค่อยเดินไปเดินไปคือมุมนึงมันถึงว่าลำบากมุมนึงเราไปปิกนิกก็เป็นที่ท่องเที่ยวไงบางทีได้พักที่มีน้ำไหลใสเย็นมากมีสนามหญ้าให้พักอย่างดีมีอะไรพร้อมมีเต็นท์ให้เราอย่างดีนะมีเต็นท์อย่างดีคุณนอนพิเศษของเราด้วยนอนสบายแม้แต่ต้องแข็งข้างนอกก็แข็งในเย็นอุ่นนอนสบายนอนสบายได้มาเลยบางครั้งก็ลำบากบางครั้งก็ไม่ได้สบายมีวันนึงจะตื่นเต้นมากนะไปบอกว่าพระท่านเป็นคนจัดที่ให้บอกว่าให้โยมพักบนเขาให้มันสบายมันนอนบนหัวในนั้นหายขี้เหนื่อยก่อนจะนี่ก่อนเปิดให้มันเชื่อมกันหน่อยดินั่นไปทางนั้นไปทางมันต้องแมทกันหน่อยดิท่านพูดไปเรื่องยังไงนะไว้เปิดอีกเรื่องอันนี้บางทีหมามันกระตามเรามาแล้วบางทีเป็นนอนก็นอนกับเราด้วยหมาเนี่ยแล้วหนาวกี่วันนะโอ้จำนวนวันที่เราอยู่กับความหนาวไม่ได้อาบน้ำเนี่ย10วันนะคะเพราะว่าอาบไม่ได้เลยเพราะว่าตอนแรกเกศก็ไม่รู้เกศก็ถามพระท่านว่าท่านมีน้ำให้อาบไหมท่านบอกน้ำมันมีแต่โยมจะอาบหรือเปล่าท่านพูดทิ้งไว้อย่างนี้อาบลำธารใช่ไหมคะใช่ไปลำธารน้ำใสมากน้ำเย็นเป็นน้ำแข็งคือถ้าเราอาบนิดเดียวมันเย็นเข้าไปเย็บเลยแต่ต้องอาบตอนเที่ยงสบายอาบเย็นสบายสดชื่นมากเห็นน้ำมันไหลลงมาใช่ไหมก็ได้อาบใช่บางครั้งผมอาบบางครั้งก็ไม่อาบเพราะหนาวมากก็ไม่อาบช่วงที่เจอหนาวเห็นว่าตั้งแต่ดำสร้างไปเดินกวาดเอาตลอดเลยแต่มันจะค่อยหนาวค่อยหนาวไปเรื่อยค่อยเบรย์เรื่อยมันจะค่อยปรับตัวไปเรื่อยประมาณนั้นน้ำดื่มอาหารก็มีตลอดทางน้ำดื่มก็โอเคเขามีรสไปมีน้ำขวดให้มีแล้วอย่างนึงน้ำธรรมชาติจะหวานรสชาติดีมากน้ำที่มันมีก๊อกมาเป็นปลาภูเขาอ่ะมันหลบไปก๊อกมาฝรั่งนี่ก็เดินด้วยเขาชอบมากเลยชอบไปดื่มแล้วก็ดื่มกินไม่เป็นไรสาวมากขอโทษค่ะที่เขามาอาบน้ำกันแล้วค่ะนี่คือแม่น้ำคงคาใช่ไหมคะแม่น้ำคงคาค่ะแม่น้ำคงคาใช่ไหมคะเย็นมากเย็นมากเย็นมากนี่มันจะมาอะไรเป็นหลายครั้งแต่ต้นไม้ยังใบเขียวไม่มีใบร่วงเลยอันนี้ยังไม่สูงเออไม่สูงนี่ไม่สูงไม่ถือว่าหนาวมากเพราะว่ายังเหลือใบไม้ยังไม่แต่น้ำมาบอกคือใช่แต่น้ำมันมาจากเรื่องของน้ำได้ละลายตอนนี้ได้ละลายลงมาแล้วนะคะไม่รู้สึกเลยเนี่ยน้ำไม่รู้สึกเลยน้ำฝนตกอาจารย์ผมก็เลยเกิดน้ำฝนก็ไม่อยากสบายดีค่ะจริงรอเหรอคะหรือว่าไม่อาบจนคน
เลือกที่อาเอนะข้ามไปหาสายต้นกำเนิดของแม่น้ำคงคาเข้าไปท่านจะไม่สะท้อนอะไรหน่อยเลยเขาว่าท่านอยู่เนี่ยไม่มีอารมณ์ไม่มีความหนาวเย็นอะไรเลยที่ลงไปเนี่ยพูดหน่อยสิยังไงผมว่าที่อาบจะแรกมันเย็นมากกว่าปุ๊บมันจะสบายเพราะอาบได้แต่ใหม่ๆมันจะเย็นโอ้ไม่อยากอาบแต่อาบไปวันเข้ามันเย็นสบายให้เย็นอาบสบายแล้วสลายแต่ในตอนแรกปรับตัวใหม่มันไม่ได้อาบมันเย็นมากพออาบเสร็จก็สบายสงสัยตัวชาประมาณที่บอกว่าตอนเที่ยงจะดูอาจารย์อาบหลายครั้งมากเลยเทไม่หยุดเลยอาจารย์เทไม่หยุดเลยเหมือนไม่เคยอาบน้ำมาแบบอยากอาบมากเราเดินมาไม่ถึงบางจากน้ำเนี่ยไม่อาบน้ำเลยอ่ะแล้วไม่ถูสบู่อาบน้ำเปล่าเลยใช่คือมันบางทีมันที่ไม่มีที่อาบน้ำด้วยไม่มีแล้วขับถ่ายบางทีเราไม่เจอแม่น้ำนะไม่เจอแม่น้ำไม่มีอะไรพุ่งไม่มีอะไรบางทีใช้ไอ้ที่ชุบเปียกอ่ะแค่ตัวไม่มีน้ำนี่ผ้าที่เห็นอยู่นะคะเป็นศพที่เขาไปเผาในแม่น้ำเราจะเห็นมีกำไรไม่ใช่เห็นกระดูกเห็นเสื้อผ้าเห็นกำไรเห็นพวกของคนตายที่อยู่ตามแม่น้ำโอ้ใช่น่าจะจังกับน้ำนั้นเหรอใช่จริงๆอาจารย์ยังให้เก็บดูกำไรทองใครมาทำหล่นไว้ให้เก็บมาเฉยเลยคิดดูสิผมเคยไปอาบที่นครพานะก็อาบตรงนี้อีก2เม็ดตกอยู่ตรงนี้แล้วอาบตรงนี้อ่ะนั่นแหละเสื้อผ้าแล้วต่อไปก็อาบแล้วดื่มด้วยแล้วอาจารย์ดื่มด้วยเขาศรัทธาเขาก็ไม่มีอะไรเพราะว่ามันเป็นน้ำไหลไม่เป็นไรไม่ใช่น้ำนิ่งแต่ขนาดพระไทยยังไม่กล้าเลยนะคะพระไทยบอกอย่าลงไปตรงนั้นเขาเผาศพเก็บเฮ้ยไม่รู้สึกอะไรไม่หรอกเสร็จสิ้นไปแล้วไม่เกี่ยวกับเราเดี๋ยวเมื่อกี้กำลังพูดถึงจุดที่มันวิกฤตนะวิกฤตให้ฟังวันที่เราไปพักบนเขาอ่ะที่ลมมาแรงนะค่ะลมมาแรงจำได้ไหมจำได้คือคนยิงแล้วพระท่านอยู่ให้โยมพักบนเขาแล้วพระอยู่พักข้างล่างคือพระมองว่าข้างล่างมันเป็นหินเป็นอะไรมันไม่เรียกไงเขาหรือว่าจะให้เจตตาให้ญาติโยมเน้นหยุดก่อนได้ไหมทางนู้นเนี่ยเล่นเชื่อมกันไม่งั้นมันทำให้เกิดเสียสมาธิโอเคอันนี้ค่ะนี่มาใช้ยันเล่าว่าให้มันแมทกันสิน่าจะใช่นะเดี๋ยวจะลองดูไม่ใช่แล้วไม่ใช่พื้นที่บนยอดเขานะคะโอเคจะบอกให้ว่าเขาเป็นห่วงอาจารย์กันมากเลยอาจารย์ไปกลางมินเมย์มากเพราะว่าบนยอดเขามันจะมีพื้นที่อยู่ประมาณสนามเนี่ยค่ะแล้วที่เหลือมันเป็นลงไปเป็นไหลลงไปอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วก็อาจารย์จะไปกลางอยู่ตรงริมนั่นแหละได้มาไหนทีนี้พอเรากำลังกางเต็นท์กางเสร็จพอดีฝนพายุมาอย่างแรงเลยแล้วปรากฏว่าบางคนตกใจร้องที่จะเรียกหาแม่ใหญ่นะคนที่ไม่เคยอ่ะแต่เราจะมาแรงมากเราต้องนั่งอีกเต็นท์ใช่ไหมทุกคนต้องเข้าเต็นท์หมดเลยทุกคนต้องเข้าเต็นท์ไม่มีใครอยู่ข้างนอกแล้วเราก็เอามือดันไว้ดันเต็นท์ไว้ให้ปิดเอามือดันเต็นท์เพราะมันลมมันมาแรงมากฝนก็แรงด้วยก็ดันไว้เนี่ยตั้งเป็นชั่วโมงนะเป็นชั่วโมงนั้นคนที่เขาไม่เคยเจอแบบนี้ก็จะตกใจแต่เราก็เฉยเฉยไม่เป็นไรเรารู้ว่าเราน้ำหนักพอมันน้ำหนักลงเขาแน่นอนแล้วไม่มีใครเป็นไรฮะไม่มีใครเป็นไรไม่มีค่ะแต่ขวัญเสียกันนะวันนั้นแต่ว่าพูดถึงว่าลมมันแรงที่มันน่ากลัวหน่อยแต่อาจารย์ก็ไม่หล่นนะไม่หล่นอาจารย์นึกไม่ตะขอบเลยคือเรารู้ว่ามันไม่เป็นอยู่แล้วเพราะว่าลมขนาดไหนแล้วว่าเราประมาณตัวเองว่ามันไม่เป็นไรเพราะอะไรเป็นไรเพราะว่าลมแรงขนาดนั้นต้องจับโอ้โหสนามตันจริงอันตรายมากเพราะเราปล่อยไม่ได้อันตรายมากอันตรายเพราะว่าจุดตรงนั้นเนี่ยไม่ควรเสี่ยงก่อนหน้านั้นมันมีรถบัสตกลงไปแล้วก็ไม่สามารถที่จะกู้ได้เพราะมันสูงมากนะคะร้อยกว่าชีวิตทั้งรถทั้งคนก็คือหายลงไปในนั้นเลยค่ะก็กู้กันไม่ได้ค่ะแล้วก็ระหว่างที่กำลังดันกันอยู่ในเต็นท์เก๋ไปอยู่ในเต็นท์เก๋ทุกคนอยู่ในเต็นท์ของตัวเองมีแม่ชีอยู่รูปนึงแกกางเต็นท์มันกางแบบยังไม่เสร็จดีอะค่ะแล้วต้องเข้าไปในเต็นท์ก่อนปรากฏว่าไอ้น้ำหมุดอะมันหลุดออกอะค่ะแล้วปรากฏว่าแกต้องและไอ้ไฟชีสมันหลุดออกไปใช่ไหมฉะนั้นมันก็จะเหลือแต่ไอ้ตัวเต็นท์ขาวๆด้านในแล้วตรงกลางมันก็เป็นช่องๆรูๆปรากฏว่าฝนตกเข้าไปอยู่ในนั้นแล้วเกดอะโผล่สายตาไปคนแรกแล้วเพราะเกดสงสารคนอื่นทำไมเพราะมันค่ะแล้วเกดก็โผล่ดูไม่มีใครเลยเกดก็ค่อยๆก้าวออกไปแล้วเกดก็ไปเดินอยู่แล้วก็ไปเจอเนนอยู่รูปหนึ่งเนนก็ช่วยกันเดินดูตามเต็นท์แล้วก็ไปเจอแม่ชีรูปเนี้ยบอกว่าใครอ่ะช่วยพี่หน่อยบอกอ๋อเกดเองค่ะ
ก็เลยเดินไปดูแกแกนั่งอยู่แบบน้ำที่อยู่ในเต็นท์มันครึ่งคือท่วมขึ้นมาครึ่งขาได้อะค่ะแล้วแกไม่กล้าออกมาข้างนอกคือตอนนั้นไม่มีใครกล้าออกเลยจนกระทั่งเกศกับเนรเดินไปแล้วส่งเสียงคนที่กล้าออกมาข้างนอกก็ผ่านหลายช็อตใครจะไปจะได้ฟังเอาไว้ค่ะว่าจะต้องไปเจอกับสถานการณ์อะไรบ้างอย่างนี้ก็หนักต้องเป็นชั่วโมงเลยนะค่ะเป็นชั่วโมงนานนะค่ะต่อค่ะอาจารย์ได้ยินหรือเปล่าต่ออาบน้ำอาจารย์ต้องอาบน้ำไม่ค่ะต่อเลยเฉยๆมีเจตนาในตามเป๊ะก็ได้ครับวันที่มาเรียนกันอยู่แล้วตามเป๊ะของอาจารย์เป๊ะที่ก็อธิบายตามภาพได้จะได้ไม่หลงเป็นคนถ้าตามในเป๊ะก็จะเห็นบ้างนะได้บรรยากาศบ้างเห็นบ้างครับเป็นเจอเราบ้างแล้วบ้างอยู่กับการแต่มันมีรายละเอียดโดยเฉพาะตรงพอแล้วขึ้นเขาจริงแล้วผมก็ไม่ได้เขียนแล้วเพราะว่าไม่มีขึ้นเลยไม่มีเขียนประมาณร่วม10กว่าวันแล้วที่ไม่ได้เขียนเลยตอนนั้นน่ะคือไคลแม็กซ์มันเป็นรถที่โอ้โหหลายเรื่องตรงนั้นน่ะนะพูดตามนี้เลยที่ไคลแม็กซ์ที่มองไม่เห็นคือบรรยากาศที่สวยงามที่เราไปเจออย่างที่มาตกมามันก็เป็นบรรยากาศที่พิเศษที่เราไม่เคยเจอเหมือนกันแล้วเป็นพอขึ้นไปบนมันจะสวยมากมันก็ขาวหมดเลยอ่ะเป็นภูเขาแล้วภูเขามีสีน้ำตาลมีสีหลากหลายสีมากมันเป็นภูเขาที่มันเป็นแบบไม่ใช่มีแค่ชั้นสองชั้นที่มันเป็นแบบโอ้โหมโหฬารมโหฬารมากก็บรรยายไม่ถูกเหมือนกันมันคืออะไรอันนี้อาจารย์ให้ดูที่ดารามซาร่าก่อนนะคะอันนี้คือจุดที่เราเห็นที่ดารามซาร่าที่ว่าไม่สูงมากนะคะแบบนี้นะเราจะเห็นละอองน้ำที่มันปลิวเข้ามาแต่ว่าวันนี้ไม่มีพระอาทิตย์ค่ะแต่ว่าหลังจากไม่กี่นาทีผ่านไปจะเห็นน้ำปลิวเข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆค่ะตอนนี้ใกล้ตัวเราเข้ามาทุกทีแล้วค่ะแม้แต่ต้นไม้มันเป็นอะไรที่ค่อนข้างน่ากลัวอยู่เลยเพราะว่าพวกนี้เราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นมาก่อนค่ะตอนแรกอากาศอยู่ที่19องศาแต่เก็บไม่แน่ใจว่าตอนนี้กี่องศาแล้วช่วงนี้นะคะ2วันวันนี้เพิ่งจะเริ่มต้นอาบน้ำเริ่มต้นอาบน้ำให้ได้อาบน้ำทุกวันแต่ว่าสัปดาห์ก็ไม่รู้สึกเหนื่อยหนักตัวเท่าไหร่แต่ว่าวันนี้รู้สึกว่าอากาศผิดปกติมากตรงที่ว่าเย็นมากค่ะวันนี้ไม่มีแสงแดดเลยค่ะแล้วก็ไอหมอกค่อยๆปะทะเข้ามาเรื่อยๆตอนนี้ใกล้มาถึงจุดที่เราพักแล้วแต่ว่าก็โอ้เนี่ยค่ะเห็นแบบชัดเจนเลยเข้ามาที่ตัวนะคะเย็นมากไม่แน่ใจว่าวันนี้จะกี่องศานะคะบ้านที่หลังเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะอันนี้แค่เพลิงดารามซาร่านะคะเขาขาวๆนะหมอกไอแฟนขาวไหมครับอ๋อแฟนยังไม่ติดหรอกเนี่ยค่ะยังไม่เสร็จไปดูด้วยหนึ่งค่ะไปดูไม่มีกระจกไม่มีกระจกนี่ที่ห้องเมื่อกี้เนี่ยอยู่เราพิเศษมากเรามาแบบไม่ต้องเสียค่าอะไรแต่คนอื่นต้องไปนอนอาบกันในห้องเดียวแต่เราได้ห้องพิเศษห้องใหญ่มากเลยอยู่สองคนอ่ะเพราะว่าอะไรเราไปรู้จักเจ้าของที่แล้วผมก็ช่วยกดจุดให้เขาไปพูดคุยกับเขาเราก็เลยให้เราลงห้องพิเศษแล้วบอกว่าอย่าให้ใครเข้ามาแม้ทั้งนั้นในห้องก็อยากให้ใครไม่ใช้เราก็เลยเป็นเหมือนกับพิเศษพิเศษที่ว่าอยู่ห้องพิเศษทั้งที่เราก็ไม่มีอะไรแต่มันเหมือนกับเป็นบุญบางอย่างที่เราไปเนี่ยมันก็มีอะไรส่งเสริมให้เราได้อยู่สะดวกสบายประมาณนั้นแหละเออถ้าเราจะไปมันตู้นี้มันจะง่ายมากเพราะว่าที่กันซ่าก็มีวัดไทยธรรมศาลาแล้วจะสวยมองไปเห็นยอดภูเขาเห็นเป็นบรรยากาศดีมากเนี่ยที่ดัมซ่าแล้วก็เปิดให้คนไทยได้ไปพักดีมากมันจะมีเป็นช่วงๆนั้นก็เราไปได้ขึ้นเครื่องไปลงที่เดลีที่เดลีก็มีวัดไทยเป็นวัดไทยโพคันพระวิหารมีวัดไทยมีภาพใจดีให้เราคนไทยไปพักผ่อนได้แล้วก็เดินทางไปดัมซ่า1คืนนะขึ้นรถบัสไป1คืนไปลงที่ดัมซ่าแต่ดัมซ่ามันก็ต่อกันไปเราลงรถบัสนะครับเห็นในรูปฮะรถบัสที่อาจารย์เมื่อวานนี้เปิดให้ดูอยู่รถที่เป็นรถนอนนะคะอาจารย์รถบัสแต่ที่ใช้นอนอาจารย์ที่เป็นรถบัสเหมือนเป็นรถไฟเหมือนในประเทศจีนไหมคะประเทศจีนไม่ใช่นอน
อันนี้ไม่ใช่คนละที่นะมีใบเล่าด้วยเอ๊ถึงว่าเสถียรบอกว่าอยากเห็นรถบัสไงก็เลยจะไปหารถบัสให้ดูค่ะแต่ว่าอาจารย์พูดไปเองเลยค่ะเมื่อกี้การแสดงอะไรเนี่ยค่ะเห็นดูหน่อยเฉยอันนี้ที่เห็นนี่เป็นเด็กนักเรียนที่เป็นโรงเรียนของท่านสัพพะเสนาเป็นพระในคณะที่มีโรงเรียนมีเด็กประมาณ500คนที่นั่นก็ชาวสงฆ์เนี่ยนักเรียนเขามาแสดงในการต้อนรับคณะธรรมธรรมญาติอะไรชุดเขาเรียบร้อยมากเลยทุกชุดเนี่ยจะเห็นมันเป็นชุดยาวหมดเลยค่ะหน้าเห็นเป็นเพราะว่าหนาวเต้นก็เรียบร้อยเต้นก็เรียบร้อยใช่ค่ะเรียบร้อยเจอท่านไดลายลามาป่ะได้เจอนะพูดตอนนี้ดีกว่าวะพูดนี้ดีกว่าเล่าให้ฟังคือปกติที่ผ่านมา3ครั้งเนี่ยคือท่านจะเปิดโอกาสให้พระไทยไปเข้าเฝ้าเลยนะพิเศษเพราะว่าท่านจะศรัทธาทางพระไทยท่านบอกว่าพระไทยเนี่ยสามารถดำรงนิสัยของความเป็นพระที่สมบูรณ์แบบในการปฏิบัติทั้งที่ปีต่างที่สอดคล้องความวินัยซึ่งลามะทำไม่ได้แล้วไม่มีบิณฑบาตไม่มีต้องอยู่คือมันรูปแบบไม่เห็นแล้วเดินก็ช็อปปิ้งอะไรเหมือนกับไม่เรียบร้อยไม่เหมือนผ้าไทยแต่ท่านเห็นผ้าไทยท่านก็ศรัทธาผ้าไทยแล้วก็ยกย่องผ้าไทยแล้วเป็นคนที่เปิดทางให้กับผ้าไทยเพราะว่าท่านจะมีช่องของคุณธรรมะใช่ไหมถ้าจะประกาศให้คนรู้บทนี้แล้วตลอดทางไปจะมีคนต้อนรับตลอดทางคนเดิมไอ้ที่พร้อมมาของอะไรคะผ้าเอาผ้าเก็บเอามาอยู่ค่ะเอามาไหมเอามาค่ะนั่นแหละคือเราจะได้การต้อนตลอดทางนะมีคนมาต้อนรับมีเอาผ้าอะไรเนี่ยมาป้องคอให้เลี้ยงดูเลี้ยงใจเลี้ยงไหนให้ตลอดทางก็เป็นผลจากองค์ใจธรรมะท่านประกาศว่ามีคณะชาวไทยเดินธรรมญาติตามเลยนี่คือสิ่งที่ทุกปีอ่ะท่านจะมีแต่ปีท่านป่วยเราก็เลยมันก็เลยว่าเราได้เข้าเฝ้าแบบไม่นานนะแต่ก็เห็นท่านอยู่ใกล้ๆนะเราไปนั่งอยู่ใกล้ๆท่านเดินแล้วก็มานั่งทำพิธีท่านอยู่ประมาณนั้นต่อเขาเรียกว่าเป็นพิธีสืบต่ออายุไขให้กับท่านดาลัยลามะค่ะแล้ววันที่เราไปเนี่ยก็คือเป็นวันที่ประชาชนทั้งหมดเนี่ยไปร่วมกันสวดมนต์ให้กับองค์ดาลัยลามะเนี่ยค่ะที่เขาถือว่าเป็นท่าที่อุ้ยไว้ในกระเป๋าเป็นการต้อนรับอะค่ะเขาก็จะเอามาคล้องคอให้เราใช่เดี๋ยวลองต้อนรับเอาถวายนี่เป็นเจ้าบ้านไงถวายเจ้าบ้านเราเป็นถวายให้มายืนยืนแล้วเขาถวายคนให้เกียรติคนให้คุณค่าของคนก็ต้องขอขอบคุณหมายที่งานนี้เกิดขึ้นมาได้ก็พ่อหมายเป็นเจ้าภาพจัดให้ทั้งการเลี้ยงอาหารทั้งห้องพักติดอาอย่างดีทุกอย่างนี่ก็เป็นความรับผิดชอบของหมายก็ขอเชิญท่านเดินแท้ไม่สะดวกเอาให้คุณหมูคุณบันมามอบให้เจ้าบ้านเจ้าบ้านนี่เป็นตัวอย่างให้ดูนะใครเชิญอย่างนี้นะเชิญนี่อ๋อใช่เพราะว่าจะแสดงได้หรือเหมือนได้ทำไปแล้วก็มามอบให้เออเจ้าเราต้องทำไงยกมือไหว้ใช่ต้องไหว้ค่ะขอละกันนี่เออรักอันนี้คนนี้เออนั่นแหละนี่คือท่านประเพณีนี่คือประเพณีไม่ทัน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 คุณหมูบอกขาดคุณหมูได้ยังไงโอเคไหมคะ1
หนึ่งสองสามอ่ะโอเคโอเคมีมือยันไหมมีไหมเอามาอันเดียวนี่คือเป็นตัวอย่างในการต้อนรับเขานะเขาให้ไปแล้วเอาคืนได้ให้ไปแล้วเอาคืนได้อาจารย์โอ้มีหลายผืนเลยเนี่ยก็จะแบบเป็นตัวอย่างแล้วมีหลายผืนเข้าไปทีนี้อีกคนนึงหมายถึงว่าให้เจ้าบ้านมอบให้กับคุณวันซึ่งเป็นแขกพิเศษคุณหมูวันเนี่ยถือว่าเป็นนักปั่นรอบโลกเป็นผู้ที่จุดประกายแห่งความฝันหลายคนฝันหลายอย่างนะแต่ว่านี่เขาฝันว่าจะปั่นรอบโลกแล้วทำสำเร็จได้แล้วก็เดินทางทั่วประเทศไทยสามเป็นทั่วหลายที่หลายที่อยากสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนให้กับเยาวชนให้ลุกขึ้นมาทำฝันให้เป็นจริงขึ้นมาได้ใช่ไหมเชิญขึ้นมาหน้าคุยกันแล้วก็ให้เจ้าบ้านมอบให้ให้กี่คนมีเพื่อนให้ให้พ่อหรือให้ลูกเขาถามว่าให้กี่คนตอบให้ไม่ได้ไม่ปั้นต้องครอบครัวให้ต้องครอบครัวเนี่ยน้องเงินตาเขายังไม่รู้คนวันเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงขึ้นมาสองคนเนี่ยคนทั่วไปไม่รู้จักว่าใครคือคุณวันพูดอธิบายโอเคเคยออกทีวีช่องของใช่ก็อาจารย์อะไรนะคะท่านอาจารย์ก็ไปที่บ้านใช่เออนึกออกแล้วนี่คือเป็นตัวอย่างการชื่นชมการให้เกียรติจะบอกคือผมได้คนเดียวประมาณเกือบ30ผืนเกือบ30ผืนแล้วไปไหนหมดคะระหว่างทางมาเนี่ยเดี๋ยววันนี้ให้แล้วก็เก็บไว้จนผมไม่รู้จะเอาไว้ที่ไหนแต่คนนี้ก็อยากเอามาเขาชอบจะเอามาแต่คนไทยให้ทางเขาจะให้ไหนๆเขาพูดแล้วจะให้เขาพูดอะไรหรือเปล่าครับไหนๆขึ้นมาแล้วให้พูดอะไรซะหน่อยเอาผู้กำกับต้องคอยบอกผู้กำกับรู้จักอาจารย์มาระยะหนึ่งนะคะอาจารย์ตอนนั้นอาจารย์ปั่นจักรยานมาหาที่บ้านแล้วก็บอกว่าอยากเดินเท้ารอบโลกมาขอความปรึกษาเนื่องจากว่าวันกระหมูใช้เวลา6ปีเดินทางรอบโลกด้วยจักรยานเหมือนไปทุรดงอะค่ะไม่มีบ้านแล้วก็เป็นความฝันตัดสินใจลาออกจากงานที่สหรัฐอเมริกาเพื่อไปทำตามความฝันนะคะก็ไปทั้งหมด43ประเทศ 40,000 กิโลเมตรด้วยแรงขาปั่นจักรยานอะไรนะอะไรนะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวผมก็ติดตามคุณวันนะฮะไปติดตามไปทำความฝันนะฮะเพราะว่ามันพลาดกันอยู่นิดเดียวตรงที่ว่าก่อนที่เขาจะบอกผมเรื่องความฝันเนี่ยผมได้เข้ามาในชีวิตเขาได้รู้จักได้เป็นแฟนกันพอเขาบอกปุ๊บผมตัดสินใจยากมากว่าไม่ใช่ฝันของผมนะฮะแล้วที่ผมจะเชื่อมโยงกับเขายังไงเช่นนี้ก็ในเมื่อเขามีความฝันผมก็แค่มีความรักนะก็ตัดเขาไปก็เป็นฝันยิ่งใหญ่อะค่ะที่น้อยคนในโลกจะทำได้เพราะว่าในโลกใบนี้มีแค่100คนที่สามารถปั่นจักรยานรอบโลกได้มันเจอที่สุดที่สุดของชีวิตทุกรูปแบบเลยค่ะร้อนสุดๆหนาวสุดๆนะคะเป็นอะไรที่ต้องเป็นการเดินทางภายในนะคะไม่มีบ้านแล้วก็แบกสัมภาระจักรยาน60กิโลทุกวันไม่มีทีมอะไรติดตามเราคิดเองทำเองแล้วก็ไม่ได้เป็นคนร่ำรวยก็สามารถทำจนสำเร็จแล้วก็มีหนังสือสี่เล่มที่ได้เขียนบันทึกการเดินทางอาจารย์ก็ได้อ่านอาจารย์ก็รู้สึกว่าพออ่านหนังสือเล่มนี้แล้วก็อยากจะเจอตัวแล้วก็คุณเกียรติเหมือนกันและธรรมะจัดสรรให้เราได้รู้จักกันมา10ปีแล้ว นะคะแนวทางในการดำเนินชีวิตก็รู้สึกว่าเราชื่นชมนะคะคู่นี้อาจารย์กับคุณเกศนะฮะก็เคยไปที่ไร่นะที่ไร่อะไรคะที่ไร่บ่งสุขอยู่ที่ไหนคะที่เชียงม่วนพะเยานะฮะแล้วก็มีอาคารอยู่หลังหนึ่งทุกวันนี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะค่ะบนเนื้อที่27ไร่ที่นั่นเราจะไม่ใช้ไฟฟ้าเลยนะคะเราใช้ภาษาอังกฤษก็คือว่า out of the grid คือพึ่งพาตัวเองได้ปลูกผักผลไม้นะคะแล้วก็เป็นสวนในฝันที่เราได้ไปเห็นโลกกว้างมาเราก็สร้างไร่บ่มสุดนะคะปลูกแมคคาเดเมียปลูกพืชไม้ป่าปลูกอะไรมากมายหรือที่ออกแบบทัศน์เป็นส่วนในฝันของเราอาจารย์คุณเขตที่ไปมาผมว่า6-7ปีแล้วนะอาจารย์นะตอนนี้คนที่ช่วยทำไร่เนี่ยเขายังพูดถ้าทุกวันนี้นะบอกบ้านอาจารย์บ้านอาจารย์เขาจะไม่แตะอะไรเลยนะแล้วก็หม้อดงหม้อดินก็ยังอยู่นะมีแคร่ไว้เรียบร้อยเราจะไว้แบบนั้นเลยใช่ค่ะแล้วเราก็หุงข้าวหม้อดินทานกันด้วยจำได้ไหมอาจารย์จำได้ไหมคะได้ได้อยู่แล้วใช่ค่ะแต่ว่าทุกวันนี้มันใช้ชีวิตอยู่ที่อัมพวานะคะ
ที่สมุทรสงครามวันนี้เช้าวันนี้ก็มาจากกัมพูชาแล้วก็มีลูกน้อยเย็นปลาค่ะชื่อเย็นปลาลูกน้อยเหรอคะไปจะไปทำอะไรที่อัมพวาครับทำอะไรที่อัมพวาก็ทำชีวิตให้ปลอดมลพิษนิดนึงสงบสุขนะครับอยู่เรียบง่ายอยู่ในกรุงเทพมันใช่เพราะไม่ค่อยได้เข้ามากรุงเทพเลยน้อยมากจำเป็นจริงๆมีท่านจริงถึงจะเข้ามาในกรุงเทพเพราะว่าเป็นเพื่อนรักไม่เจอกันมา3ปีก็รู้สึกว่าคิดถึงและอยากจะมาฟังประสบการณ์ดีๆที่อาจารย์ได้ไปอินเดียใช่ค่ะเพื่อมาเจออาจารย์เนี่ยค่ะก็ถึงจะแล้วก็บวกกับว่ามีเพื่อนมาจากเบลเยียมค่ะเป็นเพื่อนที่ตอนที่เดินทางรอบโลกไปเจอกันก็อยากจะเอาหนังสือเนี่ยเขาแปลภาษาต่างประเทศวันนี้ก็เลยจะมานั่งคุยงานด้วยอยากเจอเขาด้วยเขาก็มาพอดีค่ะก็เลยได้ธุระสามเรื่องเลยสิ่งหนึ่งที่อยู่ที่ไร่เนี่ยครับผมรู้สึกว่าเมื่ออาจารย์ไปที่นั่นเนี่ยนะฮะไม่ใช่เฉพาะคนที่ทำไร่นะฮะพ่อลงพ่อเลี้ยงเนี่ยยังพูดถึงตลอดว่าบ้านอาจารย์แสดงว่าสิ่งที่ดีงามเนี่ยมันจะติดอยู่ตลอดคนอย่างอาจารย์นี่อายะที่นั่นพิเศษนะคะไม่มีไฟเมืองรบกวนเลยที่นั่นเห็นทางช้างเผือกดวงดาวสว่างมากบรรยากาศดีมากแล้ววันก็จัดกิจกรรมบ่มรักจักรยานทุกปีซึ่งรอคอยให้ทั้งสองท่านไปเยี่ยมเยียนด้วยวันที่เท่าไหร่นะคะคุณวันสัปดาห์ที่3ของเดือนมกราของทุกปีศุกร์เสาร์ที่ทุกคนจะมาจากทั่วประเทศเลยมากางเต็นท์นอนไม่มีค่าใช้จ่ายเลยช่วยกันหยอกปลุกแล้วก็มาช่วยกันจัดงานนะคะเป็นงานที่อบอุ่นมากแล้วก็ได้เห็นทะเลหมอกปั่นขึ้นไปบนภูเขานะคะแล้วก็บรรยากาศเมืองเงียบสงบแล้วก็คนทั้งเมืองช่วยเราจัดงานทุกคนก็คือเป็นส่วนหนึ่งอีกครั้งนะครับที่ไหนนะเมื่อกี้ที่ไร่บ่งสุกอำเภอเชียงม่วนจังหวัดพะเยา8กิโลเมตรจากตัวเมืองพะเยาใกล้ๆน่านแล้วก็นอกจากอาจารย์เดินนะครับอาจารย์ลิศอาจารย์ปั่นจักรยานอาจารย์ยังมาชอบคล้ายๆผมอีกก็คือพายเรือนะฮะก็เชิญเรียนเชิญอาจารย์เลยฮะว่าที่อัมพวามีตั้ง366คลองที่ถามว่ามาทำอะไรที่อัมพวาใช่ไหมคะก็คือเราเนี่ยเป็นนักสร้างแรงบันดาลใจเราเอาประสบการณ์ที่เราเนี่ยไปเล่าให้คนฟังขึ้นเวทีทั่วประเทศเลยเพื่อที่จะให้คนเห็นว่าเราเป็นคนธรรมดาเรายังทำความฝันยิ่งใหญ่ได้เลยทุกคนก็ทำได้ขอให้มีเป้าหมายแล้วก็เดินไปสู่จุดนั้นให้ได้แล้วก็ทุกวันนี้ก็คือคุณหมูเนี่ยมีความฝันตั้งแต่เป็นแฟนกันใหม่ๆละคุณหมูก็บอกว่าเขาก็อยากที่จะพายเรือจากต้นแม่น้ำตาปีจนสุดแม่น้ำตาปีแล้วเราก็เคยเอารูปไปพายในแม่น้ำตาปีละแต่ทีนี้เนี่ยที่สมุทรสงครามอัมพวามีคลองถึง366คลองแล้วมีประวัติศาสตร์มีความเป็นไทยที่เราจะไปเก็บเรื่องราวเก็บภาพถ่ายในชีวิตของคนที่อยู่ในคลองอีก366คลองเพื่อให้คนได้เห็นเพราะทุกวันนี้คนใช้ชีวิตอยู่ที่บนถนนนะคะแต่มุมมองถ้าเราได้พายเรือเราได้อยู่กับตัวเองมันเหมือนโลกได้หยุดเราไว้อะค่ะอยู่กับความสงบอยู่กับความเย็นฉ่ำของสายน้ำนะคะซึ่งมีอะไรต่างๆให้เราได้เรียนรู้ชีวิตธรรมชาติชีวิตความเงียบนี่แหละค่ะที่เราต้องการไปสัมผัสแล้วก็อยากที่จะให้คนได้รู้เรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยว่าโอ้คลองตอนนี้มันขยะสกปรกขนาดไหนคนทิ้งขยะลงแม่น้ำที่เป็นสายเลือดของเราก็พายเรือเก็บขยะด้วยนะคะแล้วก็เอามาให้คนดูว่าช่วยกันอนุรักษ์เถอะเพราะว่าแม่น้ำลำคลองเป็นสายเลือดของเราเนี่ยสกปรกมากเหลือเกินครับคราวนี้พอลอดใต้สะพานนะฮะบังเอิญว่าสะพานเนี่ยเดี๋ยวนี้เรือไม่ค่อยแล่นก็ไปเห็นตอม่อเนี่ยผุพังแล้วเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยอาคารที่ริมน้ำของสมุทรสงครามถล่มซึ่งคุณวันก็ไปนั่งเมื่อก่อนหนึ่งวันนะฮะวันต่อมาลาลงไปเลยค่ะกับแม่น้ำเลยกลายเป็นว่า您有一条来自42081171的短信阅读还是取消取消พอรายงานปุ๊บเขารีบเลยทุกวันนี้นะกลายเป็นสายสืบทางน้ำไปเลยแล้วจะอยู่นานไหมครับจะทำอะไรบ้างอยู่ที่นั่นมา11ปีแล้วนะ11ปีแต่ว่ามาเช่าบ้านอยู่ค่ะอยู่ในสวนเลี้ยงจี่เนี่ยที่สี่ไร่ครึ่งทุกวันนี้ก็ไปที่ประถมประสบบ่อยมากเลยเพราะว่าไปซื้อดินแล้วมาปลูกผักกำลังบอกว่าปลูกผักอะไรเงี้ยค่ะชอบที่จะปลูกผักเรียนรู้ปลูกผักหลายๆแบบตอนนี้คุณหมูพายเรือถึงไหนแล้วคะทั้งหมดมี366คลองนะฮะผมพายได้ประมาณสัก30คลองได้ไหมครับ30คลองครับเพราะว่าครั้งนึงประมาณ3ค่ะมันชื่อมันจะต่างไปนะฮะ3ถึง4 5คลองอย่างเงี้ยนะฮะค่ะก็หรือว่ามันอาจจะเชื่อมๆกันแล้วก็สัก4 50นี่แหละแต่มันเยอะมากนะมันเหมือนเส้นเลือดคนนะฮะ
โครงการนี้กว่าจะพายเสร็จสามแล้วคงได้ใช้เวลา2ปี2ปีแปลว่ายังอาจารย์ยังไปร่วมด้วยได้ใช่ค่ะยินดีเลยค่ะตอนนี้ที่บ้านมีเรือกี่ลำครับพี่หมู4ลำนั่งได้ประมาณ7 8คน5คนพอโพสต์ภาพใน Facebook เดี๋ยวคนอยากจะมาล่องเรือพายเรือด้วยเพราะว่าแล้วคุณวันรับมั้ยคะเพราะปกติจะต้องเป็นเพื่อนกันเท่านั้นคนอื่นไม่ได้รับทำความฝันให้ใครเพราะว่าใครก็เห็นแบบอุ้ยเห็นแล้วอยากลงจังเลยแต่ว่าเราก็ต้องคือโฟกัสเรื่องที่เราจะทำมากกว่าถ้าวันหมูเชิญก็คือใช่แต่ แต่ถ้ามาขออาจจะยังไม่ใช่คงบอกเขาว่าต่อคิวไปก่อนเดี๋ยวเขาไว้นะไม่เป็นเป็นเรื่องใหญ่มันเป็นความเสี่ยงด้วยนะครับประชาชนไทยที่มันไม่เหมือนกับปัจจุบันเพราะว่าทิศทางของน้ำมันเปลี่ยนได้ตลอดมันไม่ใช่ง่ายเลยก็ยากกว่าจักรยานนะฮะยากกว่าจักรยานแล้วก็ซับซ้อนกว่าหน่อยถ้าใครอยากจะติดตามวันกระบุก็ไปที่ Facebook นะคะชื่อ Bicycle Win B I C Y C L E แล้วก็ W I N D Bicycle Win ขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับเชิญอาจารย์ต่อโอ้โหถึงการไปเดือนตอนที่ผมเป็นสมณะนะผมประสบทางเรือด้วยนะในตอนที่คุณหมูพายเนี่ยเราก็พายไปจนถึงฝุดถึงอ่าวไทยนะถึงอ่าวไทยเลยแล้วก็พายทวนมาจนถึงพายมาทวนมาจนถึงไอ้จนถึงราชบุรีราชบุรีแล้วก็มาเที่ยวมากผ่านไม่ได้ผมก็เลยไปเริ่มต้นจากนู้นจากทองพระภูมินะแล้วก็พายทำไมอีกเป็นแม่น้ำไหลเชี่ยวแล้วน้ำใสธรรมชาติมากแล้วก็ต้องไปคนเดียวนะก็ลงทางเดินมาจนมาถึงเมืองการแล้วจากนั้นก็มาพายต่อที่แม่น้ำชีจากชัยภูมิไปขอนแก่นไปสารคามไปต่อจนถึงบ้านล่านั่นก็คือแม่น้ำมูลเนี่ยเหรอแม่น้ำชีเป็นพายลงไปถึงแม่น้ำมูลแม่น้ำมูลก็พายจนถึงแม่น้ำโขง2เดือนนะชีวิตที่ใช้อยู่กับไปกี่คนคนเดียวเดือนลำเดียวเดือนไม้พายไปตอนนั้นอายุเท่าไหร่กี่ปีก็ขอหลัง10ปีอ่ะแล้วเราพอตอนถ้ายิ่งอัมพวานกินสวาบบนน้ำเป็นอาหารแล้วกินเป็นสมณะใช่ไหมอาจารย์ใช่เป็นสมณะเอาเป็นสมณะที่อัมพวาเนี่ยพายเรือบิณฑบาตไงเพราะว่ามันเป็นมีบ้านสองฝั่งอะไรต่างคนใส่ปากเต็มเรือเยอะมากเลยทุกวันนี้ใครปกตินะถ้าเป็นระบาดเนี่ยใส่ย่ามใช่ไหมก็ใส่ย่ามแค่เต็มย่ามหรือรถเข็นแต่เรือมันจุกมหาศาลเรือมันจุกอาหารได้เยอะเขาใส่ของทั้งมะพร้าวทั้งแต่มันจุกขึ้นลำทีนี้เราต้องทำไงเราก็พายไปแจกคนอื่นทั่วไปอีกแล้วเราต้องเดี๋ยวเราขอแล้วใช่ไหมพายไปแจกคนอื่นเขาเนี่ยนี่คือประสบการณ์ในเรือคนที่ฝันว่าสักวันหนึ่งจะได้แกวเรือไงแล้วก็มีที่พักในเรือพร้อมเลยต้องแกวเรือไปก็เคยแกวแล้วที่บ้านลาดแกวไปประมาณ7วันนะไป7วันมาเอาเรือบ้านลาดแกวไปอาจารย์พูดงี้นะมองเห็นภาพว่าพระควรจะทุกดวงทางน้ำเส้นหนึ่งใช่สมมติว่าตายแล้วก็แปลกคือคนไม่เคยเห็นคนอ้วกเขาไม่เคยเห็นเลยว่าพระแต่บางที่ที่ไม่มีบ้านคนเราก็จอดเราก็ขึ้นไปพักข้างบนแล้วก็บิณฑบาตฉันแล้วก็ลงมาต่ออะไรเองเป็นการทุดงที่สงบร่มเย็นมากเพราะว่ามันเป็นน้ำมันเย็นธรรมชาติมากกว่านั่นคือวิถีพายเรือวิถีการเดินจักรยานเนี่ยเป็นวิถีที่ไม่เป็นธรรมชาติเป็นสิ่งที่เราฝันอยากให้เป็นได้แล้วก็ที่ผมไปเดินมาปรากฏว่ามันเกิดพบอย่างที่คุณวันเป็นอ่ะนักปั่นจักรยานมันเข้าขึ้นฮิมาลัยอ่ะเรานั่งรถไปเราเดินไปเห็นจักรยานสวนมาครบเครื่องเลยมันมีบางทีมก็จะมีแบบเซอร์วิสมาด้วยจักรยานเปล่าๆมาไปมีรถเซอร์วิสมีทีมงานมาบางช่วงมีแค่2คนแต่ครบเครื่องนะจักรยานอย่างที่คุณวันปั่นมาน่ะเห็นเราครบเครื่องเลยรู้สึกว่าเราคิดถึงการเดินทางแบบจักรยานนะเพราะว่าเราทิ้งไปประมาณ2ปีนะถึง2ปีแล้วตอนนี้มันเริ่มขึ้นมาใหม่เนี่ยเดี๋ยวต้องหาเวลาใหม่เพราะว่าบางช่วงเดินบางช่วงปั่นจักรยานบางช่วงพายเรือเนี่ยมันเป็นความรู้สึกว่าเราอยากจะใช้ชีวิตแบบนี้มากกว่าที่จะขึ้นรถยนต์ไปประมาณนั้นงั้นไปที่ฮิมาลัยเที่ยวนี้ก็ถือว่าผมได้ไปเซอร์เวย์นะแล้วผมก็ช่างดูว่าใครจะไปได้ขนาดไหนไหม
ว่ามันจะปลอดภัยพร้อมไหมที่จะชวนคนไปคิดว่าหลายคนอยากไปนะใช่ไหมมีใครบ้างที่อยากจะไปบ้างเนี่ยนะคือมีคนท้าทายอยากไปอยู่เหมือนกันแต่มันมีช่องที่ไปได้ที่ว่าไปแล้วปลอดภัยเอาแค่ว่าอยากจะไปเห็นหิมะตกแล้วก็อยากจะไปเด็ดไอเฮปเปิลจากต้นมากินเนี่ยสดๆสดๆใหม่ๆแล้วก็ราคาถูกๆนี่นะมันมีแล้วก็เดินทางแบบถูกๆถ้าไปทัวร์เขาประมาณเป็นหลายหมื่นแต่ไปเองก็ประมาณแค่หมื่นสองหมื่นประมาณนั้นนะแต่ถ้าเราก็ไปแบบตามภาษาเรานะเช่นไปที่เมืองสลัมซาร่าเนี่ยได้ไปเฝ้าได้ไปเห็นองค์ไทรลามะเห็นพระทิเบตได้ไปกินอาหารทิเบตมีอย่างวันนี้กินแล้วตุ๊ปะใช่ไหมมีตุ๊ปะมีอลูพันต้ามีอาหารมากมายเลยที่เป็นบางเซมรัตแล้วก็ถูกๆแล้วบรรยากาศนั้นจะเป็นเมืองเป็นบนหุบเขานะเป็นบนหุบเขาแล้วเห็นคนเดินแล้วเมืองนี้จะสงบมากเลยเพราะว่าคนเดินสวดมนต์ตลอดเวลาเหมือนยังคนที่เบสนะจะสวดมนต์ตลอดเวลาให้บรรยากาศในท่านจะร่มเย็นน่ะแล้วองค์ในวัดมันมีท่านคุ้มครองหมดเลยที่นั่นทั้งหุบเขาตรงนั้นแล้วก็ที่ดัมสดามันจะมีเขาเรียกว่าเขาตีอู